เพลงน้องพรพาดังค่าตัวแตะ10ล้านเปิดบ้านสดใสรุ่งโพทองลูกชายอยู่ด้วย24ชั่วโมงจำเพลงตัวเองไม่ได้ในวัย71นักร้องดังรุ่นใหญ่เจ้าพ่อวงการลูกทุ่งอย่างสดใสรุ่งโพทองเจ้าของเพลงดังรักน้องพรได้มาเปิดใจผ่านทางรายการถึงประเด็นที่ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นหนี้หลายล้านพร้อมเผยเหตุการณ์เครียดขั้นสุดจนคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตคุณอาเคยมีวงดนตรีแล้วดังด้วยแต่ทำไมถึงยุบอาสดใสได้ตอบว่าก็วงการลูกทุ่งเวลาเราไปประกวดร้องก็ตามบันทึกเสียงมีชื่อเสียงความหวังอย่างเดียวก็คือมีชื่อเสียงสมัยก่อนไม่มีหรอกมีวงแบ็กอัพไปตั้งแล้วนักร้องไปคนเดียวไปขึ้นเครื่องแล้วกลับอย่างรุ่นอาต้องเลี้ยงดูชาวคณะด้วยเกือบร้อยชีวิตงานมีทุกวันงานจ้างก็มีงานเสียงก็มีช่วงนั้นก็เลยคิดว่าเมื่อเรามีโอกาสบันทึกเสียงคนเริ่มรู้จักแล้วก็ต้องมีวงดนตรีงานเยอะขนาดนี้ทุกคนก็จะมองว่าต้องมีเงินเยอะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณอาเคยเป็นหนี้เป็นสินด้วยอาสดใสได้ตอบว่านั่นแหละคือการทำวงสมัยนั้นทำวงเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยเราก็พยายามหารายได้ให้ทีมงานไอ้งานที่ได้เงินก็ค่อยยังชั่วไปงานไม่ได้เงินเราก็ต้องรับภาระไปปรากฏว่าพอเล่นไม่ได้ปั๊บเราก็ต้องติดแล้วค่ารถเช่าไปค่าเครื่องเสียงเช่าไปเบี้ยเลี้ยงแดนเซอร์ทำอยู่อย่างนั้นเป็นหนี้เป็นสินอยู่หลายปีนะน่าจะเป็นหลัก 2-3 ล้านเห็นว่าอยากจะหนีบวชเลยหรอคะอาสดใสตอบว่าคือหลังจากที่ตะเวนแล้วรู้เลยว่าศรัทธาของคนน้อยลงปี2525ไปแสดงภาคอีสานไปอยู่7วันตกเย็นก็ล้อมรั้วอย่างดีตั้งเวทีเปิดเครื่องเสียงพอ3ทุ่มเก็บเงินได้ 2,000 เราก็ต้องประกาศคืนเงินเพราะว่า 2,000 มันทำอะไรไม่ได้ลงไปปุ๊บค่าเบี้ยเลี้ยงรุ่นน้องก็ไม่พอแล้วเป็นอยู่อย่างนี้ 3-4 วันพอทำท่าจะดีหน่อยฟ้ามาฝนตกเก็บของเป็นหนี้เขาจนกระทั่งพอออกรถจากงานก็ประกาศผมไม่มีความสามารถที่จะนำพาชาวคณะจำเป็นต้องยุบวงใครไม่มีที่ไปเดี๋ยวผมจะไปฝากให้หลังจากนั้นก็กลับมากับผลงานเพลงที่โด่งดังแล้วก็เปี้ยงมากค่าตัวเป็น10ล้านจริงไหมอาสดใสบอกว่าอย่าไปคุยอย่างนั้นสัมภากรมองหน้าอยู่เขาเรียกว่าเพลงช่วยชีวิตลูกทุ่งถ้าไม่มีผลงานออกเลยเป็น10ปีคือตายแล้วตอนนั้นอาหยุดวงเสร็จกลับไปอยู่บ้านตลกชวนมาเล่นสอนเพชรมาถึงเขาก็เอาเนื้อเพลงให้ชื่อเพลงรักน้องพรซึ่งทั้งวันมันก็ร้องไม่ได้จนฝ่ายควบคุมลูกทุ่งร้องให้ผมไปร้องปัจจุบันคือความจำไม่ค่อยดีลูกชายต้องเคียงข้างตลอด